่อนจะไปดูรายละเอียดกันต่ออย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ตรงนี้และก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวไดโนแกรดิเอเตอร์สารอะไรครับชื่ออะไรครับสงครามไดโนเสาร์จักรกลครับเวลาสงครามต้องเหลือบมองด้วยครับกลัวอ่านผิดสงครามไดโนเสาร์จักรกลครับราคาเท่าไหร่ครับพี่มอสบอกราคาก่อนเลย49บาทรองรับ49บาทเท่านั้นนะครับผมหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับดูคลิปนี้ถ้าถูกใจชอบใจอยากปั่นจักรยานไปซื้อได้เลยไปซื้อได้เลยมันมีอะไรดีมันคืออะไรยังไงมาดูกันทีละกล่องกันดีกว่าครับผมให้คุณเปิดก่อนเลยครับคุณบอลครับเปิดแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับเปิดนะนี่ครับปั๊บก็ให้นี่มันมีหุ่นด้วยทุกคนนี่เหมือนเตอร์ชูเตอร์นี่ก็คือในกล่องมีอย่างนี้ฟิกเกอร์1ตัวถูกไหมฮะนี่ฟิกเกอร์1ตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตุ๋นกันแล้วแต่จะเรียกนะฮะนี่เหมือนชูเตอร์ชูเตอร์นี่ทำเล่นร้องเล่นตัวนี้ด้วยมันบีบแล้วมันยิงนะครับยิงไปบีบแบบนี้ครับแล้วอย่าดูตรงครับหนึ่งครับนี่ในซองนี้นะครับเขาก็จะแถมการ์ดครับมอบดูอาบิลิตี้หรือเปล่าการ์ดอาบิลิตี้อะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าจริงๆมันคือเกมการ์ดม็อบมันจะเป็นหน้าตาของตัวไดโนตัวนี้เลยครับเขาก็ทำดีนะไดโนตัวนี้เลยแล้วก็มันจะมีความสามารถบอกนะครับเช่นอันเนี้ยมันบอกว่าเมื่อโจมตีด้วยกระสุนสีเหลืองใส่ยูนิตธาตุไม้ยูนิตที่โดนโจมตีเหลือ HP เพียง100เท่านั้นเพียงอย่างครั้งเดียวแล้วอันนี้ความสามารถอีกอันนึงอันนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีแต่ยูนิตธาตุไฟ HP สูงสุดของยูนิตไฟเราทุกตัวบวก200นะครับเนี่ยวิธีดูธาตุเนี่ยก็คือดูตรงนี้นี่เองเดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันว่าการ์ดเนี่ยเขาจะมีธาตุนะฮะธาตุไฟนะครับแล้วก็มี HP คือเลือดนั่นเองเวลาเล่นเกมต่างๆเราจะรู้อยู่ Power มันจะมีสีเหลืองกับสีเขียวนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้เหรียญเนี่ยบางกล่องอะเหรียญก็จะเป็นสีเขียวนะครับบางกล่องก็จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งถ้าเราใช้สีเหลืองโจมตีเราก็ดู Power ตามนี้ก็คือ300สีเขียวก็จะเป็น200ตามการ์ดแต่ละใบคือเขาเป็นทั้งฟิกเกอร์เก็บสะสมได้และเล่นเป็นการ์ดเกมได้เดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังว่ามันเล่นยังไงตอนนี้เรามาไล่แกะแต่ละกล่องกันเลยว่าครับบอสมาอันนี้นี่ตัวนี้นี่คือเป็นมีชื่อด้วยครับชื่อรายการอะไรครับ Giant Teratop ครับจะแอนซูรูปี้นะครับผมครับมาดูกล่องนี้เราผมจะได้วัวลิ้นเป็นคนแกะกล่องนี้พังนี่กระสุนสีเขียวครับอันนี้นี่อันนี้แบบตัวอะไรปลาตัวนี้มีชื่อว่ากลาซิรัสนะครับผมกลาซิรัสใบแรกเขาบอกว่าถ้าเรามีแต่ยูนิตธาตุน้ำ HP สูงสุดของยูนิตไฟเราทุกตัวบวก200อีกใบเขาบอกว่าเมื่อโจมตีด้วยกระสุนสีเหลืองใส่ยูนิตธาตุไฟยูนิตที่โดนโจมตีเหลือ HP 100มาเดี๋ยวสองนี้แกะพร้อมกันเลยคุณมอสกับผมนะฮะกองอันนี้เอามาไว้ของพี่ริวแมนตัวอะไรครับเนี่ยกองก่อยยังริวแมนได้ตัวนี้ครับตายกับเราเลยนี่เราเท่กว่านี่อะไรวะเนี่ยเหมือนไส้เดือนจักรกลนะจริงจังเป็นแบบควายหรือเปล่าครับชื่อว่าการลิมินุสครับโอ้การลิมินุสออรันดานะฮะเหมือนไส้เดือนจากก้อนจริงๆเลยดูตามันเนี่ยความสามารถของเขาก็คือยูนิตที่โดนยูนิตนี้โจมตีต้องนำกระสุนสีแดงของตัวเองออกจากเกมถ้าเราได้เป็นฝ่ายโจมตีคนแรกเราสามารถเลือกยูนิตเป้าหมาย1ตัวยูนิตนั้นสูญเสียความสามารถพิเศษจนจบรอบการต่อสู้ของผู้เล่นนั้น HP 600ครับผมนี่ Anti Quasar ป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนสีเหลืองยูนิตธาตุน้ำเมื่อยูนิตนี้โจมตีพาวเวอร์บน100หน่วยตามจำนวนยูนิตธาตุน้ำของผู้เล่นเป้าหมายจนจบรอบการต่อสู้สองกล่องสุดท้ายมาฮะนี่นี่สวยนี่สวยแรปเตอร์ป่ะไม่เอาในเกรงใช่ไม่เอาเกรงใช่นี่หวยมันไม่มีเหมือนใส่ทักซิโดไงก็ไม่รู้ผมว่ามันมาจากอะคาเดมี่เดียวกันป่ะคือแบบมัน
โรงเรียนเดียวกันอ่ะเอ้ยวันนี้ไว้ดีวันนี้อยู่ไม่เจอตั้งนานชื่ออะไรเนี่ยแรปเตอร์ว่าไหนของผมชื่อว่าพรีโบวาเลเตอร์มีความสามารถนะฮะก็คือเมื่อยูนิตนี้โจมตีเป็นครั้งแรก power บวก400แรงมากนะจนจบรอบการต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นความสามารถนี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อถูกโจมตีสามารถนำกระสุนที่โจมตีนั้นออกจากเกมได้โหดมากโหดมากธาตุไฟตัวนี้อ่ะของพี่มอสแล้วครับเป็นธาตุน้ำครับแต่เขาชื่อ Poisonous น่าจะมาจากไฟสั้นที่เป็นพิษมั้งเขาเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสามารถเขาก็คือหัวหน้าทีมเมื่อยูนิตนี้เก็บกระสุนเลือกผู้เล่น1คนยูนิตของผู้เล่นเป้าหมายทุกตัว HP จะลบ100ตัวนึงก็คือของเนี่ยหัวหน้าทีมเหมือนกันยูนิตของฝ่ายตรงข้ามต้องเสีย HP 100ก่อนจึงจะเก็บกระสุนได้ตามกฎผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมีกี่ตัวเอา30นี่ไงเขาเขียนไว้ในกฎโอ้38เพราะตอนแรกนึกว่ามีแค่นี้อ๋อมันแสดงว่างั้นแสดงว่าจะต้องมีพวกการที่เป็นความสามารถของหัวหน้าทีมน่าจะเยอะทุกคนก็ได้เห็นแล้วแกะกล่องกันมาหมดแล้วนะฮะ6กล่อง6ตัวละครมีการ์ดเยอะหลายบ้านเดี๋ยวไม่ซ้ำเลยเนี่ยโหเราซื้อมาเราไม่ซ้ำเลยสักตัวเดียวนะก่อนที่จะเล่นผมว่าโอเครูปลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะคือยังไงการลงสีไม่ได้เป๊ะมากคือเมื่อแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วผมว่าส่วนตัวพี่มันโอเคมาก49บาท49บาทฟิกเกอร์ตัวเท่านี้นะฮะและก็ยังสามารถนำมานอกจากสะสมได้นำมาเล่นการ์ดเกมกับเพื่อนได้ด้วยสะสมเนี่ยเอามาตั้งโชว์ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับจริงๆสวยนะก็ผมว่าก็โอเคอยู่อ่ะใช่สีสันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นตุ๊กตุ่นสีเดียวอะไรใช่ใช่ประมาณนั้นลองเล่นดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นจริงอ่ะแบ่งเราต้องแบ่งฝั่งกันคนละ3ตัวผมมอบเล่นตัวไหนผมเอาตัวนี้1เอาผมเอาแค่นี้แหละเนี่ยขึ้นๆเลยคนชัวร์ไม่ต้องเลือกเลยได้กติกานะครับคุณมอสครับครับมาดูไปพร้อมกันนะฮะมาครับก็เริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าให้คว่ำยูนิตการ์ดคนละ3ใบทั้งหมดเนี่ยเรามี6ใบถูกไหมแล้วเราต้องคัดมาแค่3ใบแปลว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด6ใบอ๋อคุณเลือกมาเลย3ใบเป็นเรื่องอะไรขอเวลานิดนึงว่ามีตัวท่าน้ำบ้างหรอไม่บอกเซตเล็กผมเสร็จแล้วสามหนึ่งสามใบผมเสร็จเสร็จแล้วต่อมาครับผมนำฟิกเกอร์ยูนิตตามการ์ดที่เลือกไว้บนสนามอาระวังแล้วระยะห่างให้ตกลงกันเองอ่ะก็นำกระสุนสีเหลืองสามอันสีเขียวสามอันไว้ในโซนคลังกระสุนนะฮะแต่ว่าคือเรามีสีเขียวแค่อันเดียวและนอกนั้นเป็นสีเหลืองหมดเลยเพราะนั้นก็ขออนุญาตทำตามนี้แล้วกันถ้าเราไม่มีตามที่เขาบอกเนาะก็ผมว่ากฎพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัตภาพอ่ะถ้าเราน้องอาจจะซื้อหรือเด็กอาจจะซื้อมา2กล่องก็ไม่ได้ยังไงใช่ก็แบบสมมติต่อให้ใช่2กล่องก็คนละตัวพอก็ได้แล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนอันนี้กดไปได้นะแล้วมันเราได้ฟิกแล้วเสร็จใช้3อันนี้เราจะเริ่มแข่งกันแล้วไปชมการแข่งเป็นคนแรกแต่ผมก็จะป่าแล้วผมให้คุณไปก่อนเลยคนแรกนะครับคุณก็จะเลือกยูนิตของคุณ1ตัวคุณประกาศใช้ท่าโจมตีปุ๊บคุณก็หยิบกระสุนในคลังกระสุนของคุณโจมตีโดยที่คุณสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าคุณจะสีเขียวสีเหลืองคุณก็โจมตีโดยการดีดกระสุนของคุณให้โดนตัวผมมองตอนนี้โจมตีครับครับเอาสิครับคุณดีครับครับความสามารถคือเมื่อโจมตีด้วยกระสุนสีเหลืองใส่ยูนิตธาตุไฟยูนิตที่โดนโจมตี HP จะเหลือร้อยเดียวแล้วเสร็จกับธาตุไฟล่ะเชื่อว่าตัวนี้มันก็เป็นธาตุไฟแล้วเราโจมตีได้เลยใช่ไหมต้องโดนด้วยใช่ไหมเฮ้ยคุณใกล้ไปอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะยิงเนื้อหัวยิงเนื้อหัวยิงมันยังไม่จะออกเลยมั้งครับคุณโอ้ยมันไปลงยังไงอ่ะไม่โดนอะไรต้องตามพื้นดิไม่จำเป็นนี่เหรอตกลงอยู่ที่ตกลงเป็นท่าไฟยูนิตที่โดนโจมตีเหลือร้อยเดียวเลยต่อให้คุณจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่การผมใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะตัวนี้ HP ผมเหลือร้อยเดียวแล้วแต่ability ผมหมดแล้ว ability นี้ใช้ไม่ได้แล้วตามผมมากผมก็ขอตัวนี้โจมตีครับนะแล้วผมก็ขอใช้ความสามารถของเขาด้วยครับความสามารถคือเมื่อยูนิตนี้โจมตีเป็นครั้งแรก power จะบวก400บวก400แปลว่าเดิมทีอันนี้ power 300บวก400เป็น700นะฮะโดนตัวไหนก็ซิผมบอกเลยนะดูนะเท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะ700 700ก่อนจะใช้ความสามารถนี้ต่อเลยผมก็แพ้ถูกไหมตายครับนี่ตายจบเชิงเก็บกระสุนอ๋อเก็บกระสุนก็ต้องยูนิตของฝ่ายตรงข้ามต้องเสีย HP ก่อน100ก่อนเก็บกระสุนตายครับตายเมื่อกี้ของเราเหลือร้อยของตัวความสามารถเนี่ยไม่น่าตายเลยนี่ตัวนี้เฮ้ยเฮียตายโดนอาตาผมนี่
อุ้ยความสามารถอะไรร้อยครับ300ไม่ใช้ครับผมเหลือ300เก็บกระสุนเลยครับเก็บสิครับลด100นึงครับตัวไหนลดครับอะไรวะใช้ได้ตลอดเลยเหรอไม่มีเขียนนะครับว่าหัวหน้าทีมเล่น HP ตัวนี้ให้พี่พันนึงนะครับโคตรโหดเลยโกงว่ะ500ผมตีนะฮะตีโดนในความสามารถครับป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนสีเหลืองของยูนิตธาตุน้ำคืออะไรก็แปลว่าไม่เป็นผลเนี่ยผมใช้กระสุนสีเหลืองเป็นธาตุน้ำด้วยโกงโอ้ยมีสเปซมีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ก็สามารถขยายให้กว้างกว่านี้นะอันนี้มันยิงกันง่ายไปหน่อยนะฮะคุณมอสครับผมเก็บกระสุนหมด300เหลือ400ตายจนแบบนี้อ่ะงั้นผมใช้นี้โจมตีโดนใช่เปล่าโดน200เหลือ200ผมมันใช้ที่ไม่ได้ต้องรีบเคลียร์ก่อนเหลือ200ผมเหลือ200จบเธอนะตามผมนะโดนเท่าไหร่ครับ300ครับเก็บกระสุนไหมครับเก็บเองครับเก็บก็เหลือ100เดียวครับเหลือ100เดียวแล้วไงคุณเหลือเท่าไหร่แล้วคุณเหลือ700ใช่ตายพี่โกงอ่ะเลือดเยอะแล้วมีท่าอะไรแล้วอีกต่อเนื่องอีกเร็วลดไป300หรือ400แล้วนั่นมีเท่าไหร่ครับตอนนี้600แพ้เลือดลงน้อยกว่าแอตแทคผม400ครับเหลือ200ครับอ้าวโจมตีมาดิยังไงผมก็ชนะเก็บกระสุนเปล่าโอเคยิงมาเก็บกระสุนเปล่าไม่เก็บไม่ใช้อันเก่าได้มีแค่2อันพอผมก็จะเก็บก็ได้ดิไม่เก็บต่อให้ด้วยของผมเหลือ400อ่ะมีอะไรคอมโบเพิ่มได้เลยวะเหลือแค่อันนี้นะมีแค่อย่างเดียวถ้าผมยิงไม่โดนผมแพ้ใช่101แล้วของพี่เหลือ200ไม่โดนนี่ฮาเลยนะเฮ้ยถอยขี้โกงอ่ะป๊อปนี่ไงครับเท่มากอะตัวเนี้ยความสามารถเนี่ยสมก็เป็นหัวหน้าทีมมากตั้งแต่สุ่มออกมามีตัวนี้เป็นหัวหน้าทีมเลยนะใช่จบเกมรูปร่างหน้าตาแพ้หมูสามน้ำแบบดีๆบอกความรู้สึกกันหน่อยคุณมอสเป็นไงบ้างผมโอเคกำลังทานนะจริงดีจริงยิ่งมีหลายตัวมันยิ่งแบบว่าเหมือนฟิลการ์ดเกมแบบให้ยูกิอะไรเงี้ยนะเหมือนคุณมีแบบหรือว่าแบบน้องซื้อมาแบบหลายๆตัวเวลาไปแข่งกับเพื่อนเราสามารถจัดเด็กได้อะเฮ้ยเอาตัวนี้มาดีกว่าเฮ้ยเอาตัวนั้นมาดีกว่าเอาตัวนี้มาดีกว่าอะไรเงี้ยมันสามารถอัดแอปสำหรับในการต่อสู้ของเราอะแล้วนอกจากจัดเด็กแล้วจัดฟิลหรือสนามได้ด้วยเราต้องการแค่ขนาดนี้สมมติเราแบบมันเล่นมากสองคนสมมติสามคนล้อกันยิงใครนู่นนี่นั่นแล้วแบบให้มันกว้างกว่านี้ให้มันแบบเขาเรียกว่าวัดฝีมือในการยิงของแต่ละคนอะแล้วเนี่ยไม่โดนใจเลยหายไหนนะฮะไปเก็บด้วยแล้วอย่างเมื่อกี้ถ้ายิงไม่โดนเงี้ยมันสามารถเสียเปรียบได้เลยใช่คือมันไม่ได้วัดดวงคือมันใช้ฝีมือไงฝีมือด้วยแล้วก็ลักษณะของการ์ดเกมด้วยนะฮะซึ่งสนุกมากๆกล่องละ49บาทนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นถูกใจไปด้วยซื้อได้มี30แบบแน่เขาบอก30แบบAbilityเขาดีนะของสามารถอะไรเงี้ยเขาใจกินนะนอกจากแบบอันนี้ฟิกเกอร์แล้วเนี่ยไอตัวเหรียญเนี่ยมันยังแรนดอมอีกนะฮะนะฮะแล้วก็มีดาวก็จะเขียวหรือเป็นเหลืองแล้วซึ่งเหรียญมันส่งผลต่อความสามารถของแต่ละคนนี่ไงอย่างที่ผมได้เมื่อกี้ใช่คือตัวเนี้ยใช้กระสุนเหลืองกับถ้ามีแต่เหลืองนี่ก็ไม่ได้นะใช่โชคดีที่ผมมีกระสุนนี้ใช่แล้วค่อยๆต่อให้เลือดเขาหมดใช่ถ้าเป็นกระสุนเหลืองนะทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมมันเขาเรียกว่าลูกเล่นมันเยอะนะเยอะเลยแหละกับราคาเนี้ยนะฮะแนะนำอันที่เชียร์จริงชอบมากๆเลยถ้าใครชอบเหมือนกันนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ไปซื้อมาเล่นด้วยกันนะครับมาอวดมาคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวจบการรีวิวเนี่ยอาจจะมีนัดล้างแค้นกับนะหรือไม่แน่อนาคตพี่มันอาจจะแบบมีเยอะกว่านี้มาจัดทัวร์นาเมนต์ให้พี่น้องดูแต่ละ30ตัวเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าเราจะทำแบบนั้นได้ไหมถ้าทำแบบนั้นได้แล้วจะทำให้น้องๆพี่ๆดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน
ขี้โกงขี้โกง